มากู้กันซะจะมืดแล้วนะครับนู่นอุ้ยโอ้ยลั่นแล้วอุ้ยน่าจะมากกว่าหนึ่งครับอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนานา FC ช่องวิถีพื้นบ้าน Delivery นะครับพบกับผมช่างณเดชแล้วก็ด้านหน้านั้นพรานมิตรนะครับวันนี้จะมายกรอบกันมั่นใจไหมในพรานอันนี้ทิ้งไว้เฉยอ่ะ เหมือนเอามาโยนทิ้งไว้เฉยๆเนาะก็ลองลุ้นดูครับเผื่อพอได้กับข้าวแต่ก็มีลุ้นอยู่แล้วอีกอย่างนึงเนี่ยทิ้งไว้นานมากแล้วในพันเนาะมีเหรอทิ้งไว้รวมๆ2อาทิตย์ได้ครับขึ้นไหมพอมีลุ้นเหรออุ้ยนุ่งง่ายปลาอะไรกูขับไปเลยเหรอมากู้กันซะจะมืดแล้วนะครับนู่นอุ้ยอุ้ยเอาเดี๋ยวขึ้นมังบนครับโอ้โหโอ้ยไอ้พอนสองตัวตัวเป็นโลเลยครับไซส์นี้นี่เกือบโลไหนนายพันเหรอปลาช่อนใหญ่กับปลาอะไรเนี่ยสลิดเหรอโอ้โหสองตัวได้เรื่องเลยครับพอดีไปทะเลกลับมานะนึกได้ว่าทิ้งรอบไปนานแล้วเลยแวะเข้ามาดูซะหน่อยแหมในพานที่ไหนได้ครับรอบลั่นตูมเลยใจมากครับเนี่ยดูโอ้โหสลิดใจเบลอเลยนี่ครับแข็งปากโอ้โหดูอย่างอ้วนครับปลาช่อนนี่แหมอ้วนมากตัวนี้เรามีรอบกันทั้งหมด3ลูกนะครับก็เดี๋ยวไปดูลูกอื่นต่อลูกนี้โดนแล้วครับ2ตัวลูกนี้มีคนยกให้แล้วนะครับไม่ต้องยกเองอ้าวแหมไม่เป็นไรครับก็ถือว่าไม่ได้นะครับลูกที่2นี่ลูกที่2มีคนยกให้ลูกที่3มีไหมในพันนี่จับอยู่ตรงนี้ครับลูกนี้อะไรดูทับถมดีเหลือเกินอ่ะน่าจะไม่มีคนยกให้เนาะในพันเนาะแต่ว่าจะมีปลาหรือเปล่าครับโอ้ยลั่นแล้วอุ้ยอุ้ยน่าจะมากกว่าหนึ่งครับโอ้ยอุ้ยอุ้ยลึกอุ้มสูดอุ้มสูดในพันโอ้โหโอ้ยไปแม็กไปที่ลงเลยโอ้โหลั่นตูมเลยครับรอบนี้โอ้โหลั่นตูมเลยในพานรอบนี้เนาะโอ้ดูนะครับใจมากโอ้โหเดี๋ยวตัวแรกเลยนะสามตัวอุ้ยงูอุ้ยงูอุ้ยโอ้โหแล้วก็ไม่บอกไอ้แม็กเห็นดินตูมก็นึกว่าปลาครั้งนั้นครับโอ้ยมีงูตัวที่เป็นโลเป็นโลไอ้ตัวนั้นก็เกือบโลเหมือนกันนะใหญ่กว่าตัวเล็กตัวนั้นงูไอ้นี่ป่ะงูปลางูหัวกะโหลกแล้วเนาะเออแต่ไอ้ตัวนั้นอ่ะในพานปลดเอางูออกแล้วเดี๋ยวไปถ่ายใกล้ๆใช้ได้ไม่หัวไม่จุมองกระโพดมาทั้งนี้เลยตบลงมาล่างนะโอ้โหอะไรแม็กมันเงียบครับคุณผู้ชมมันเงียบไอผมก็ตั้งใจจะเข้าไปซูมใกล้ๆเลยเทเลยเหรอ
ออกไปนะไปออกไปดูครับอู้ตัวใหญ่ด้วยกินอิ่มเลยนะไหวกินจะพุงโตใช่ไหมโอ้ยกินอิ่มไปไม่รอดแล้วนะโอ้ไปยังอ่ะนู่นฮะโอ้ไปแล้วไปแล้วโอ้อีกสักพักแหละไปแล้วไปแล้วไปไม่รอดโอ้กินปลากับไปพุ่งเบลอเลยเนี่ยนู่นครับโอ้ยขนลุกแล้วตอนนี้สติไม่ค่อยจะสมประกอบเท่าไหร่แล้วครับอ่ะทีนี้กูรอบครั้งนี้มีว้าวครับโอ้โหในพานปลาช่อนใหญ่ฝารอบแรกอีกอ่ะดุกมาก่อนเลยนี่โอ้ตัวนี้ดุกอุยด้วยนี่ครับโอ้โหของดีนี่ของหายากครับกูรอบคลิปนี้มีว้าวเลยครับแล้วดูนี่ที่สำคัญตัวนี้อ่ะครับดูเทียบกันโอ้ตัวนี้นี่เดี๋ยวต้องไปชั่งกันหน่อยเนาะในพันเนาะโลน่าจะติดโลแน่นอนอ่ะเก็บครับแล้วก็ยังได้พวกปลากระสงนะปลาบู่ก็มีใช่ไหมแล้วก็ยังปลาสลิดปลาตะกับอีกครับโหสองตัวสวยงามครับผมไปไปเขาแล้วครึ่งถุงอวนไปเนาะในพันเนาะอ่ะก็เดี๋ยวกลับไปช่างปลาช่อนกันที่บ้านแล้วกันครับประตูเนี่ยใหญ่เท่าไหร่โอ้มากู้แบบรีบๆด่วนๆนะนี่โดนเฉยเลยครับก็เมื่อวานตอนไปกู้รอบเนี่ยใกล้มืดแล้วนะครับแสงก็เลยไม่ชัดเนี่ยมาถ่ายดูตอนเช้าแล้วกันครับเอาเฉพาะปลาช่อน2ตัวที่ได้นี่แหละเดี๋ยวมาช่างกันดูครับว่าแต่ละตัวนี่หนักเท่าไหร่อันนี้ตัวเล็กที่ได้รอบลูกแรกนะครับโอ้ตัวเล็กโลพอดีฮะเอ้ยไม่ถึงนี่เดี๋ยวนะแม่เห็นมันตรงกันเล็กหนึ่งครับน่าจะ8ขีดครับผมตัวเล็กนะต่อไปตัวใหญ่นี้ครับอันนี้ตัวใหญ่นะที่เข้ารอบลูกสุดท้ายกิโลน่าจะกิโล2เกือบกิโล3อ่ะครับนู่นโอ้โลฟาครับตัวนี้ก็ได้ทั้งปลาดุกอุยนะครับตัวหนึ่งแล้วก็ปลาตะกับเนาะแล้วก็ปลาเล็กๆอีกพอสมควรอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะเอาไปทำเมนูอะไรเนี่ยตัดข้าวครัวพื้นบ้านของเรานะครับ มาทำเมนูกันนะก่อเต้าตั้งกระทะใส่อะไรครับยายกะทิจ้ะกะทิใส่กะทิหัวกะทิไปก่อนเลยใช่ไหมยายเคี่ยวหัวกะทิซะก่อนนะครับระหว่างเคี่ยวกะทิก่อวันนี้จะทำเมนูอะไรครับแม่ครัวแกงกะทิปลาขนมไม้จ้ะแกงกะทิปลาหน่อไม้ดองใช่ไหมจ้ะอ่านี่ดูปลาหน่อยปลาจากที่เราไปกู้รอบกันมานะยายจ้ะแล้วเราเอาปลาดุกอุยมาทำเนาะอันนี้เนี่ยมันได้ปลาช่อนใหญ่ๆ2ตัวแต่ว่าที่บ้านชอบกินปลาดุกมากฝานะครับขอจัดเป็นเมนูปลาดุกแล้วกันแล้วก็ได้ปลาสลิดใหญ่อีกแล้วก็ยังมีปลาตะกับอีก 3-4 ตัวนะยายแกงด้วยกันเนี่ยแหละนะครับนี่ปลาดุกอุยครับดูเนื้อมันจะออกส้มๆแบบนี้เลยนี่โอ้ของหายากครับตัวนี้เคี่ยวหัวกะทิได้ที่แล้วก็ใส่น้ำพริกแกงนะยายไอหม้อหนึ่งข้างๆนะยายทำเมนูอะไรปลาหนึ่งจ้ะ วันนี้ทำสองเมนูเลยนะครับปลาหนึ่งกับแกงกะทิเคี่ยวพริกแกงกับกะทิให้แตกมันนะยายนะจากนั้นก็ใส่ปลานะครับปลาสดๆหามาเองคั่วปลาให้สะดุ้งไฟเนาะ
แล้วก็เติมกะทิเข้าไปใช่ไหมยายจากนั้นก็รอให้เดือดนะครับจนปลาสุกแล้วเดี๋ยวจะมาเริ่มปรุงรสกันน้ำเดือดแล้วก็ต่อด้วยหน่อไม้ดองนะยายน่ากินแล้วแกงกะทิแบบพื้นบ้านนะครับพอได้แบบนี้แล้วก็เพิ่มปรุงรสนะยายจ้าอ่ะใส่อะไรครับใส่น้ำปลาจ้ะน้ำปลาก่อนเลยนะอันนี้คือรสราชาจ้ะผงปรุงรสรสราชาครับต่อด้วยผงชูรสจ้ะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เนาะผงปรุงรสนะครับแล้วแต่เลยยายเอาอะไรนะน้ำตาลจ้ะแกงกะทิแบบนี้เราก็จะให้ออกหวานนิดนึงนะยายใส่น้ำตาลตัดรสหน่อยนะครับดูครับดูแม่ครัวลองนะเป่าก่อนนะยายร้อนเป็นไงครับอร่อยแล้ววะที่ขาดไม่ได้ก็คือใบมะกรูดฉีกนะครับก็ถือเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะยายแกงกะทิปลาดุกนาปลาสลิดแล้วก็ปลาตะกับนะครับ3ปลาเลย อ่ะเดี๋ยวไปลองชิมกันครับเปลี่ยนคนชิมใหม่นี่อ้าวเอายายตักให้หน่อยแกงกะทิแบบบ้านๆนะครับดูครับน่ากินจริงๆดูนะครับสาวน้องคายชิมเป็นไงอร่อยค่ะเข้มข้นไหมเข้มข้นมากเผ็ดใช่ไหมและที่ตักไปนั่นปลาอะไรปลาตะกับลองดูสิเนื้อเป็นยังไงปลาชุดนี้เราไปดักรอบกันมาแบบแหมรีบๆด้วยครับไปซะเย็นเกินใกล้จะมืดแล้วกับหน่อไม้ดองด้วยใช่ไหมเอาโอ้ยกินน้ำลายตามแล้วเป็นไงอร่อยเข้มข้นคือแกงทางตลาดเนี่ยเปียวอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เพราะว่ามันจะออกลูกเผ็ดไปเลยเนาะใช่ไหมแล้วแกงทางหนองคายจะคนละอย่างเนาะแกงทางนี้จะเป็นแกงแดงแกงแดงแบบพริกแกงอย่างนั้นนะแกงบ้านเปียวอาจจะเป็นแบบแกงแกงอ่อมแกงอะไรเงี้ยนะอันนี้เป็นแกงแบบตลาดนะครับก็เปียวก็ทำช่องของเขาเองแล้วใช่ไหมใช่ค่ะทางแฟนเพจชื่อว่าช่องอะไรสาวหนองคายค่ะแบมือทางฝั่งซ้ายปึ้งและช่อง YouTube ชื่ออะไรสาวหนองคาย Channel ค่ะแบมือทางฝั่งฝาปึ้งและยายช่องอะไรช่องนี้แหละใช่ไหมยายบอกอยู่ช่องนี้เนี่ยไม่ไปไหนหรอกใช่ไหมถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพอร์เฟกต์ค่ะถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะคะเอาไว้ช็อตปิดคลิปเทค2แอคชั่นถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าแล้วกันใหม่พบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าช็อตปิดคลิปเทค3แอคชั่นถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะช็อตปิดคลิปเทค5แอคชั่นถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพอร์เฟค